กรกฎาคมตุลาในที่สุดก็ผ่านพ้นไปครึ่งปีแล้วนะครับผมครึ่งปีหลังนี้เราจะได้เล่นเกมอะไรกันอีกบ้าง What Impact ก็จะมาอัปเดตให้รู้กันเรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนเดือนกรกฎาคม2024นี้จะมีเกม Nintendo Switch อะไรน่าเล่นบ้างผมเควินคุณกำลังรับชม What Impact ครับหน่วยสปริเกนอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีการลากซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานครับหลายๆคนก็ตกเป็นแฟนเกมซีรีส์นี้ไปแล้วล่ะอย่าง The Legend of Hero ครั้งนี้นะครับเขาก็มากับอีกชื่อหนึ่งคือ The Legend of Hero Trail to Daybreak ตัวเกมนี้นะครับได้วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับผมไม่ว่าจะเป็น PS4 PS5 แล้วก็ PC นะครับผมเกมนี้ก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีคะแนนสูงตั้งแต่8ถึง9คะแนนเต็ม10เลยทีเดียวครับใครเป็นสายอ่านหรือชอบเกมที่มีซีรีส์ยาวๆนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับผมเกมจะมาเป็นในแนว Turn Based และในภาคนี้นะครับ Trail to Daybreak เนี่ยจะว่าโดยเรื่องราวของคาวาดอาณาจักรที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังภาวะสงครามครับและด้วยการเติบโตนี้เองทำให้มีจำนวนผู้อพยพมากยิ่งขึ้นครับซึ่งส่งผลให้เกิดสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมายในเมืองผู้เล่นนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวของแวนนะครับหน่วยของ Springen ที่คล้ายกับตำรวจรวมถึงนักสืบด้วยนะครับแล้วจะได้รับภารกิจแปลกๆต่างๆอีกมากมายครับที่อาจส่งผลกระทบกับตัวเมืองโดยแบบนี้นะครับผมคาวาดจะตกอยู่ในความโกลาหลหรือไม่ต้องไปติดตามกันในเกมกันต่อเลยละกันนะครับตัวเกมนะครับจะมีการเพิ่มระบบเข้ามาอย่างการสับเปลี่ยนไปมาระหว่างการต่อสู้ครับแบบ Action Field Battle แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น Turn Based Combat นะครับแบบลื่นไหลเลยทีเดียวครับพร้อมการปรับปรุง Action Time Battle System นะครับแล้วมีการขยายคลังแสงให้เราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีคนพาสำหรับแฟนๆนะครับหรือใครอยากลองสักครั้งนะครับถ้าชอบอาจจะต้องเก็บซีรีส์นี้ให้ครบเลยนะครับแต่อาจจะเหนื่อยนะซีรีส์นี้ยาวออกมากๆเลย The Legend of Hero Trail to Daybreak นะครับวันที่5กรกฎาคม2024นี้จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switchเจ้าแห่งดันเจียนเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ลง PC ไปแล้วล่ะครับผมแถมคะแนนมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับณวันที่มันลงนะครับก็หลายปีแล้วล่ะเสียงแตกก็พอสมควรเลยครับแต่เกมมันน่าเล่นจัดๆเลยแล้วเขาก็มาลงให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับบน Nintendo Switch กับเกมNahibuk Dungeon Master Nahibuk ผู้ปกครองดันเจียนเองเกมนะครับจะให้เราได้รับบทเป็น Nahibuk ครับผู้ปกครองดันเจียนแห่งหนึ่งนะครับเรามีหน้าที่ที่ต้องสร้างดันเจียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันไม่ให้เผ่าพันธุ์ต่างๆมาพิชิตได้ง่ายๆนั่นเองครับเหมือนคนสร้างดันนั่นแหละรวมถึงสร้างกับดักต่างๆครับเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นดันเจียนที่โหดที่สุดในโลกนั่นน่ะฮ่าๆยิ่งใหญ่ปะล่ะสร้างดันเจียนนะครับในแบบของเราเองแต่ไม่ได้มีแต่สร้างดันเจียนนะครับอย่าลืมว่าเราต้องมีห้องอาหารห้องพักด้วยไม่งั้นมอนสเตอร์เขาจะพักที่ไหนล่ะส่วนใครนะครับสงสัยว่าคะแนนมันไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงแรกนะครับเกมมันออกจะมีบั๊กแปลกๆเกิดขึ้นเยอะครับอย่างสมุนของเราไม่ยอมกินอาหารบ้างบาลานซ์ของตัวละครไม่ดีบ้างก็หวังว่าเวอร์ชันสวิชนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับผมใครสนใจก็รอกันได้เลยนะครับวันที่9กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch เกาะสายรุ้งเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่เป็นเกมเก่าที่จะกลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งครับเห็นแล้วก็รู้สึกนอสโตเจียจัดๆเลยนะครับผมกับเกม Parasol Star The Story of Bubble 3การกลับมาของบับบี้และบับบี้ครับผมชื่อเขาจะเหมือนกันไปไหนเนี่ยเกมนี้นะครับก็เป็นภาคที่3ของซีรีส์นี้แล้วนะครับผม Rainbow Island บับบี้และบับบี้นะครับเป็นตัวละครนะครับที่ได้ถูกแปลงกลับมาเป็นมนุษย์และในเกมนี้พวกเขาจะได้ใช้ร่มกันแดดเพื่อจับขว้างฟองต่างใส่ศัตรูนั่นเองฮะน่ารักนะครับเกมนี้หลังจากตัวละครทั้งสองนะครับตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือบนดาวเคราะห์นะครับบับบี้และบับบี้ก็ต้องบินไปยังดาวเคราะห์แต่ละดวงนะครับเพื่อปลดปล่อยสัตว์และเครื่องมือที่อาจจะกลายเป็นเรื่องเลวร้ายบนดาวเคราะห์แห่งนี้ครับเนื้อเรื่องมันก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้ครับสไตล์ของเกมนี้แหละครับเกมมันก็เก่าพอสมควรนะครับเกมนี้วางจำหน่ายครั้งแรกก็ปี2534แล้วครับก็30กว่าปีได้แล้วแม่เก่าเรื่องเลยล่ะช่วยกันผ่านด่านต่างๆด้วยร่มของพวกเขาครับพร้อมเจอกับศัตรูอีกมากมายมีให้ใช้ทั้งร่มแล้วก็สกิลนะก็น่ากดมาลองเล่นกันเพลินๆนะครับผมถ้าราคามันน่ารักด้วยนะก็ไม่ควรพลาดเลยวันที่12กรกฎาคม2024นี้จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch หุบเขาน้ำแข็งมรณะถ้าคิดว่าชีวิตนี้ยังไม่เครียดพอก็ขอแนะนำเกมนี้เข้าไปในลิสต์ของทุกคนเลยครับกับเกม
Darkness Dungeon 2ทุกวันนี้นะครับเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากนั้นกลายมาเป็นแนวเกมประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของชาวฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ทั้งหลายนะครับผมถ้าเกมแนวแอคชั่นมีสิ่งที่เรียกว่าแนวโซลไลค์แล้วที่ทำให้ผู้เล่นต้องปวดหัวจนกลุ่มขมับเกมแนวเทิร์นเบสเองก็มีสิ่งที่คล้ายๆกันอยู่ครับนั่นก็คือเกมนี้นั่นเองครับกับเกม Darkness Dungeon 2นะครับเกมภาคต่อของเกมทีม Dark Fantasy ครับที่เล่นโคตรยากวันนี้มันกลับมาอีกครั้งนึงครับพร้อมระบบใหม่ที่เพิ่มความปวดหัวให้ผู้เล่นมากกว่าเดิมครับแต่กลับมีความเรียลสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อเลยสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้เล่นภาคแรกมาก่อนต้องบอกว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะต่อกันเล็กน้อยนะครับไปลองเล่นภาคแรกก่อนก็ดีครับโดยเนื้อเรื่องนะครับผมจะต่อสู้ได้จบลงแบบไม่มีข้อสรุปนะครับผมและปีศาจที่น่ากลัวที่สุดได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในหุบเขาครับสูงเฉียดฟ้าแต่ความมืดมิดนะครับภายในโลกนี้ก็ยังไม่ได้หมดไปครับเหล่าฝูงมอนสเตอร์มาละลานมนุษย์ครับและมีโรคระบาดสุดเลวร้ายโจมตีไม่หยุดยั้งครับเหล่านักสู้นะครับและผู้กล้าต่างก็รวมตัวกันพร้อมกับแสงแห่งความหวังสุดท้ายนะครับผมและก้าวสู่เส้นทางแห่งหุบเขาหิมะครับจะไปปราบมังกรอีกรอบแล้วโดยมีปลายทางอยู่ที่ Darkness Dungeon ภายในหุบเขาหิมะแห่งนี้ครับ Darkness Dungeon 2นะครับเป็นเกม RPG Turn Based ครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็ได้นะครับมีระบบจุกจิกที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวครับไม่เหมือนเกมอื่นและคุณต้องเรียนรู้มันถ้าอยากจะเล่นให้ผ่านในการต่อสู้นะครับคุณจะได้รับความเสี่ยงทุกรูปแบบครับจะทำให้ทีมของคุณพังพินาศได้เลยซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในการต่อสู้และนอกการต่อสู้ครับศัตรูจะมีสถานะต่างๆที่ทำให้เราหัวเสียอยู่ตลอดเวลาครับเช่นติดพิษเลือดไหลเผาไหม้หลบการโจมตีตาบอดเพิ่มลดดาเมจตายแล้วก็ไม่ตายอีกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับผมขณะเดียวกันนะครับเราจะต้องพบกับความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้อีกมากมายครับทั้งอารมณ์ของตัวละครครับความกลัวนิสัยส่วนตัวของตัวละครที่เป็นพวกของเราครับพฤติกรรมของตัวละครในทีมที่เราก็ไม่อาจจะควบคุมได้เหมือนกันให้นึกภาพว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่ล่มสลายครับมนุษย์ทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองคุณต้องร่วมมือกับพวกเขาให้ได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับเรานั่นแหละครับผมและนั่นคือเสน่ห์ของเกมนี้ครับมันเลยยากโคตรๆนั่นเองครับตอนนี้ก็จะมาลงบนสวิตช์ให้เราได้เล่นกันแล้วใครไม่เคยเล่นก็น่าลองเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปดูตัวอย่างของภาค1ก่อนก็ดีนะครับว่าชอบไหมจะข้ามมาภาค2เลยหรือเปล่าหรือจะไปเล่นภาค1ก่อนก็ได้เช่นกันครับวันที่15กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switchบริหารโรงเรียนกันดีกว่าใครชอบเล่นเกมสร้างนั่นสร้างนี่นะครับบริหารสิ่งต่างๆอยากลองบริหารโรงเรียนดูบ้างไหมล่ะครับผมถ้าอยากลองมาลองเกมนี้กันเลยกับเกม Let's Cool เกมแบบนี้นะครับคนเป็นครูอาจจะแบบปวดสมองฉันสอนกลับมาแล้วฉันยังต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกเหรอส่วนใครเป็นสายบริหารก็น่าอาจจะอยากลองเล่นดูนะครับผมตัวเกมนะครับจะให้เราได้รับบทเป็นผอ.คนใหม่นะครับที่จะได้มารับช่วงต่อบริหารโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นครับและผอ.คนเก่าเนี่ยจะทิ้งโรงเรียนไว้ให้เราแล้วก็แอบบอกว่าสมบัติของฉันนั่นเหรอถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วบทพูดมันคุ้นๆนะว่าไหมตัวละครของเรานะครับสามารถแต่งตัวได้ตามต้องการนะครับผมรวมถึงชุดนักเรียนเราออกแบบได้เองด้วยนะครับผมชื่อโรงเรียนเราก็ตั้งได้เองอีกด้วยครับเกมจะให้เราได้เริ่มต้นที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับในย่านชนบทครับเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทำความสะอาดซ่อมกำแพงจัดวางสิ่งต่างๆบริหารจัดการจัดตารางเรียนแล้วก็วิเคราะห์ว่าจะให้เรียนสายไหนบ้างครับถือว่าเกมเนี่ยทำออกมาละเอียดพอสมควรเลยนะครับใครอยากลองเป็นผอ.ดูบ้างนะครับก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยวันที่16กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Hero Switchจิ้งจอกดอกไม้สวรรค์อีกหนึ่งเกมอินดี้น่าเล่นในเดือนนี้นะครับกับกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นกับเกม Bo Fate of the Tear Lotus Bo นะครับผมดำเนินเนื้อเรื่องในดินแดงลึกลับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดย Bo นะครับได้รับมอบหมายให้มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมโบราณอันลึกลับครับแล้วออกเดินทางไปในที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็น่าติดตามสุดๆเลยครับ Bo Fate of the Tear Lotus นะครับคือการผจญภัยแบบเลื่อนไปด้านข้างครับแบบ 2.5D ถ้าให้นึกถึงก็คงนึกถึงเกมอย่าง Hollow Knight นั่นเองครับมีส่วนประกอบของ Metroidvania ด้วยผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็น Bo นะครับโลกลึกลับครับที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่สีสันสดใสวาดด้วยมือนะครับผมชื่อว่าโยไคครับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนะครับที่เราจะต้องเอาชนะท้าทายบนแพลตฟอร์มด้วยความเชื่อแรงครับมีการย้ายการเทเลพอร์ตแล้วก็ย้อนกลับด้วยนะครับผมเพื่อให้โบเข้าไปถึงพื้นที่ใหม่ๆนั่นเองครับผู้เล่นจะได้ปลดล็อกความสามารถอันทรงพลังของไม้เท้านะครับที่โบใช้อยู่รวมถึงรูปร่างของโบด้วยนั่นเองครับมีเพื่อนที่เป็นดารุมะที่น่ารักนะครับผมไม่ได้น่ากลัวเหมือนตัวนะซึ่งพวกเขาก็สามารถไล่คาถาเพื่อช่วยเราได้อีกด้วยครับใครที่ยังรอโฮลเลอร์ไนท์2นะครับผมแล้วรอไม่ไหวและเกมนี้ก็น่าจะเล่นรอได้สักหน่อยนั่นเองครับผมถ้าสนใจวันที่18กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch
ภารกิจสุดโหดของเกม Famicom ใครเป็นแฟนเกมยุค Famicom นะครับชอบ Mario Kirby แนว8บิตเนี่ยไม่ควรพลาดเลยกับเกม Nintendo World Championship NES Edition สำหรับคนที่ชื่นชอบความท้าทายนะครับขอเชิญมาพบกับเกมแนวรวมฮิตใหม่ล่าสุดจาก Nintendo ครับที่รวบรวมเอาภารกิจสุดโหดจาก Famicom ดังๆจำนวนกว่า10เกมที่เคยใช้ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์มาแล้วซึ่งเกมนี้นะครับ Nintendo World Championship เนี่ยมาดัดแปลงใหม่ให้ทุกคนสามารถประลองฝีมือกันได้ง่ายๆที่บ้านนะครับผมมีเกมมินิเกมที่เอามารวมให้เราได้เล่นกันนะครับเป็นเกมดังแนวยุค Famicom นะครับแบ่งออกเป็นภารกิจย่อยๆมากกว่า150ภารกิจเลยมีมินิเกมสั้นๆนะครับที่ผู้เล่นจะต้องเคลียร์ภายในเวลาที่จำกัดครับและวิ่งสปีดรันกันให้เร็วที่สุดครับเช่นการเคลียร์เกม Mario Bros ในด่าน 1-1 ครับหรือด่านแรกให้ไวที่สุดนะครับผมใครทำได้ก็ชนะไปเลยหรือบังคับซามุสใน Metroid นะครับผมให้ไต่หน้าผาเข้าสู่ประตูให้เร็วที่สุดครับพร้อมรองรับการอัพโหลดคะแนนแบบระบบออนไลน์ด้วยหรือจะเป็นเกมแข่งขันกับเพื่อนพร้อมกันสูงสุดถึง8คนครับเพื่อแข่งกันทำคะแนนให้ได้มากที่สุดครับภารกิจแต่ละอย่างนะจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ของเกมทั้ง13เกมดังที่เลือกได้ง่ายๆครับและบทล็อกภารกิจใหม่ๆตามแถวนะครับผมหากสามารถเคลียร์ได้เร็วก็ยิ่งคะแนนดีขึ้นครับและถ้าใครไม่ถนัดเกมแนวไหนก็สามารถดูวิดีโอตัวอย่างเพื่อซ้อมให้ตัวเองกลายเป็นโปรก็ได้เช่นกันนะครับผมและในโหมดการแข่งขันออนไลน์ครับจะมีลีดเดอร์บอร์ดนะครับที่อัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์ครับนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานจอยเกมแบบ Famicom แบบ USB ของ Nintendo Switch Online ด้วยใครชอบแนวนี้นะครับอยากลองฝีมือไม่ควรพลาดเลยวันที่18กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch ทั้งแบบดิจิทัลและแบบฟิสิคอลเราก็มีให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเงาน้อยกับบ้านเกิดหลายคนนะครับผมน่าจะเห็นเกมที่ผ่านๆใน Direct กันไปแล้วครับผมเป็นเกมอินดี้น่ารักนั่นแหละครับที่ดูจะชิวๆเพลินๆนะครับผมให้เราได้เล่นกันกับเกม Sim แหมชื่ออะไรอีกแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่หลายคนในฝั่งเกมอินดี้รอเล่นกันครับเพราะเกมนี้เปิดตัวครั้งแรกไปในงาน Indie Game 2021ครับและหลายคนต่างชื่นชอบมันมากๆเลยเกมที่ไม่มีแม้แต่เสียงพากย์นะครับมีเพียงดนตรีเพราะๆน่ารักฟังเบิ่นๆครับกับปริศนาในเกมที่เราต้องแก้แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับสชิมนะครับผมคือจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตครับและจะผูกพันกับโฮสต์ของมันเสมอคล้ายๆเงาลอนนะครับผมหลังจากเหตุการณ์ที่โชคร้ายหลายๆครั้งนะครับสชิมจึงแยกตัวออกไปครับหลังจากนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นครับสชิมตัวนี้นะครับจะพยายามกลับไปหาโฮสต์ของมันให้ได้นะครับผมมันต้องใช้เงาของทุกสิ่งที่อยู่รอบๆในตัวเกมครับเราก็จะได้รับบทเป็นเงาสชิมเนี่ยแหละครับผมที่คล้ายๆน้องกบนะถ้าผมมองไปหาทางกลับบ้านที่โฮสต์ของมันครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมจะมีปริศนาต่างๆให้เราได้แก้ครับมีพัซโซ่ต่างๆให้เราต้องใช้เงาในการช่วยนั่นเองครับใครชอบเกมภาพสบายๆเสียงสบายๆเอกลักษณ์ในตัวเองสูงขนาดนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยวันที่18กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switchออกกำลังกายกันฮึบฮึบอีกหนึ่งเกมออกกำลังกายที่หลายคนชอบชกลมกันนั่นเองครับผมและนี่ก็คือภาคใหม่หรือเรียกว่าภาคที่ออกใหม่มาเสริมนะครับสำหรับแฟนๆมิคุนั่นเองครับกับเกม Fitness Boxing Featuring Hasune Miku ร่วมฝึกซ้อมกับ Hasune Miku นะครับพร้อมทั้งหลบต่อยแล้วก็ออกกำลังกายในโหมด Fitness Boxing ครับแบบคลาสสิกนั่นเองหรือในโหมด Miku Exercise ครับที่มาพร้อมกับเพลงต้นฉบับจากแฟนๆที่ทุกคนชื่นชอบครับใครเป็นแฟนมิคุนี่น่าจะชอบมากเลยนะครับผมแถมได้ออกกำลังกายกันที่บ้านกับ Hasune Miku ด้วย Fitness Boxing Featuring Hasune Miku นะครับมีเพลงคลาสสิกทั้งหมด24เพลงนะครับเช่น Melt หรือ The Vampire ครับรวมถึงเพลงพิเศษใหม่ๆนะครับเช่นทีมหลักของเกม Let Me Go Surface นอกจากนี้ยังมีเพลงพื้นหลังมากกว่า30เพลงจากซีรีส์ Fitness Boxing เดิมอยู่แล้วด้วยครับทำให้เกมนี้จะเป็นเกมที่มีจำนวนเพลงเยอะที่สุดในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ครับรวมๆก็ประมาณ54เพลงได้เลยนะต่อยกันไปเลยครับผมด้วยตัวเลือกการวอร์มอัพแบบหลากหลายครับตั้งค่าความยากก็ได้ครับความสามารถในฝึกท่าทางต่างๆนะครับมีโค้ชลินและโค้ชดีแวร์นะครับผมแต่ในภาคนี้มีโค้ชฮาซึเนะกลุ่มมาด้วยนั่นเองมีตาประจำวันให้เราได้บันทึกการออกกำลังกายทุกวันครับใครเป็นแฟนๆอยากลดน้ำหนักนะครับทุกๆเย็นก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับวันที่18กรกฎาคม2024นะครับผมลดน้ำหนักก็อย่าลืมปรับควบคุมอาหารกันด้วยนะครับผมจะมาให้เราได้ชกลมกันแล้วนะครับเฉพาะบน Nintendo Switch เท่านั้นนะครับมีให้พรีออเดอร์แบบตลับด้วยใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยครับSoul Traveler อีกเกมนะครับที่ได้รับเสียงตอบรับจากหลายคนบอกว่าคล้ายกับ YS Persona และ Kiseki ครับแล้วก็ได้บอกเลยว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นและก็ดีเลยทีเดียวครับกับเกม Tokyo Xanadu
EX Plus จากเกมนี้นะครับที่เคยลงบน PS Vita เมื่อปี2015ครับตอนนี้กลับมารีลงให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch พร้อมอัปเกรดภาพแล้วก็เพลงต่างๆมากยิ่งขึ้นครับ Tokyo Xanadu นะครับเป็นเกมแอคชั่น RPG จากค่าย Falcom ครับที่เล่าถึงเรื่องราวของเหล่าหนุ่มสาววัยรุ่นครับในเมืองนึงที่ชื่อโมริมิยะครับตั้งอยู่ในเขตทามะบริเวณรอบนอกของโตเกียวโดยตัวเอกของเรานะครับผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำเมืองโมริมิยะครับและได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางวิญญาณบางอย่างครับและเข้าไปในโลกที่เรียกว่า Spirit World โดยตัวละครของเราจะสามารถเข้าออกโลกของ Spirit World กับโลกมนุษย์ได้นะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Soul Device ครับเนื้อหาของเกมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งโลกมนุษย์ผู้เล่นนะครับทุกคนจะสามารถสำรวจพื้นที่ต่างๆในเมืองได้ครับเช่นโรงเรียนหรือย่านการค้าเพื่อทำอีเวนต์ต่างๆครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับคือฝั่งของ Spirit World นะครับผมในนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจพื้นที่ที่คล้ายๆเขาวงกตครับแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูนะครับโดยใช้อาวุธที่เรียกว่า Soul Device นะครับผมใช้วาร์ปด้วยใช้ซูด้วยนะครับผมซึ่งเจ้า Soul Device เนี่ยของแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถต่างกันไปนั่นเองครับตัวละครที่เราชวนเข้ามาร่วมทีมเราก็ต้องเลือกดูนะครับผมว่าเราจะใช้สกิลของใครบ้างนั่นเองครับใครสายเนื้อเรื่องชอบเกม Persona อะไรแบบนี้นะครับหรือชอบ YS น่าจะลองเกมนี้นะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะมีภาคต่อก็ได้ครับค่ะเกมนี้ได้รับความนิยมมีคนโหลดเล่นกันเยอะนะครับผมวันที่25กรกฎาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switchเจ้าแห่งโจรสลัดมาลงสวิตช์สักทีใครเป็นแฟนลูฟี่วันพีซนะครับผมแล้วรอเกมนี้ให้พอร์ตมาลงสักทีนะครับเราจะได้นอนเล่นกันบนที่นอนครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับกับเกมวันพีซออดิซี่ดีลักซ์อีดิชั่นเขามาเป็นแบบดีลักซ์เลยนะครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับผลงานเกม RPG นะครับชุดนี้ได้รับการเปิดตัวเพื่อฉลองครบรอบ25ปีของ One Piece ครับผลงานนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบจากทุกมุมโลกเลยและในครั้งนี้นะครับเขาก็มาเปิดตัวบน Nintendo Switch ให้เราได้เล่นกันแบบดีลักซ์ Edition เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็เครื่องแต่งกายพิเศษด้วยเป็นอีกเกม RPG นะครับที่เข้าถึงแฟนๆได้ไม่ยากครับเพราะตัวเกมออกแบบมาไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับแถมสอนเราได้อย่างชัดเจนด้วยแล้วก็มาในรูปแบบภาษาไทยด้วยแม่อ่านสนุกแล้วครับคราวนี้เกมนี้นะครับจะพาหมู่หมวกฟางไปยังเกาะปริศนาวาโฟนะครับโดยที่เรือ Thousand Sunny นะครับอาจจะเกือบจะแตกและเป็นสิ่งเสี่ยงนั่นเองครับแต่ก็ยังไม่พังอ่ะนะแต่ต้องหาอะไรมาซ่อมแล้วล่ะเกมนี้นะครับเราจะได้เริ่มต้นประจนภัยเป็นบทบาทใหม่นะครับผมของกลุ่มหมวกฟางแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องออริจินอลที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเรื่องหลักของการ์ตูนด้วยเราจะได้เจอตัวละครใหม่ในเกมอีกด้วยครับโดยอาจารย์เอจิอิจิโร่โอดะนะครับเป็นผู้สร้างซีรีส์นี้แหละผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นโจรสลัดตัวโปรดนะครับแล้วก็เดินทางไปสู่เควสต่างๆครับแล้วต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจเพื่อไขปริศนาของวาโฟและหาทางออกจากเกาะนี้ให้ได้นั่นเองครับแม่ One Piece Odyssey Deluxe Edition นะครับในกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผม One Piece Odyssey เกมภาคหลักครับมีเนื้อเรื่องเสริมนะครับ Reunion of Memory ครับตัวนี้จะเล่นได้หลังจากที่เราเคลียร์เกมภาคหลักแล้วเท่านั้นนะครับผมมีเซตชุดออกเดินทางครับชุดโซงีคิงให้ด้วยแม่แล้วก็ชุดนครแห่งน้ำนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับ Nintendo Switch เท่านั้นด้วยนะใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแบบฟิสิคอลก็ไปจองกันไว้ได้เลยเกมจะมาให้เราได้เล่นพร้อมกันแล้วบน Nintendo Switch ในวันที่26กรกฎาคม2024เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Nintendo Switch น่าเล่นในเดือนกรกฎาคม2024มีเกมไหนที่เพื่อนๆชอบก็ปักกันไว้ได้เลยนะครับผมหรือใครมีเกมไหนที่ผมยังไม่ได้แนะนำอยากแนะนำก็เพิ่มกันไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวบิ้มบอสแพทต้องลากันไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับPlease tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never headed.